คดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ที่เคยเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้เพราะว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 8,000 รายด้วยกันนะครับแล้วก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 1,900 ล้านบาทคดีนี้นะครับอยู่ในส่วนการดูแลของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ใช้เวลาในการพิจารณาและทำคดีมากกว่า7เดือนจนล่าสุดวันนี้มีการสรุปสำนวนคดีแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทนิติบุคคลแล้วก็ทางเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งหมด4ข้อหาใหญ่ด้วยกันครับก็เป็นเรื่องของข้อหาหลักๆ4ข้อหานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องเร่งเดินหน้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวจะมีการเชิญตัวดารานักแสดงที่ตอนนี้ระบุชัดเจนนะคะว่ามีทั้งหมด7คนด้วยกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะเปิดโอกาสให้ทั้ง7คนนี้ค่ะเข้ามาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงนะคะว่าเส้นทางการเงินของตัวเองเป็นอย่างไรที่มาที่ไปของทรัพย์สินที่ครอบครองทุกวันนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex TD นี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณณัฐพลทุมมากันค่ะสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ที่มีการหลอกลวงผู้เสียหายลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศจำนวนกว่า 196,000 แผ่นถูกส่งให้พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งฟ้องนายอภิรักษ์โกธิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RMS Familia จำกัดและพวกทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวม4รายใน3ข้อหาได้แก่ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์คดีนี้ DSI รวบรวมหลักฐานนาน7เดือนสอบปากคำผู้เสียหายกว่า 8,000 คนจากผู้เสียหายที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ไว้กว่า 14,000 รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,900 ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว1คนโดยเป็นคนสนิทของนายอภิรักษ์และตั้งชุดติดตามนายอภิรักษ์ตัวการใหญ่ที่ยังหลบหนีขณะเดียวกันได้ติดตามยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งบ้านและรถยนต์หรูมูลค่ากว่า500ล้านบาทในคดีนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายได้แจ้งข้อมูลความเสียหายทางออนไลน์กว่า 14,000 คนเป็นจำนวนมากทีเดียวครับเราเลยวางแผนว่าเราจะสอบสวนแบบธรรมดาไม่ได้นะครับแต่ว่ามาให้ถ้อยคำจริงเนี่ยประกอบการสอบสวนนะครับ 8,436 คนนะครับมูลค่าความเสียหายจากการสอบสวนนะครับรวม 1,908 ล้านบาทเศษนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ได้จำนวน1รายนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการฝากขังนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ทำการสืบทรัพย์และยึดอายัดทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรูนะครับรถหรูนะครับที่ดินและทรัพย์อย่างอื่นต้นเช่นนาฬิกาหรูนะครับมูลค่ากว่า 600-700 ล้านบาทนอกจากคดีฉ้อโกงประชาชน DSI ยังได้ขยายผลเพื่อเอาผิดในคดีร่วมกันฟอกเงินซึ่งขณะนี้พบผู้เกี่ยวข้องแล้ว20คนในจำนวนนี้มีดาราและนักแสดงรวมอยู่ด้วย7คนซึ่งจะต้องถูกเรียกมาสอบปากคำเพื่ออธิบายถึงเส้นทางการเงินและทรัพย์สินในครอบครองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ปัจจุบันเนี่ยเรามีการแตกเลขเนี่ยโดยแยกเป็นฐานความผิดฟอกเงินนะครับเป็นคดีที่36/63นะฮะซึ่งเราให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ว่าในคดีดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือผู้ถูกออกหมายจับเนี่ยไม่น้อยกว่า20รายนะครับในคดีแรกที่ส่งไปเนี่ยมีบุคคลใกล้ชิดดาราเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับส่วนในคดีที่2ที่ท่านถามผมเนี่ยเนื่องจากการสืบเส้นทางการเงินนะฮะแล้วก็การดำเนินคดีจะต้องมีการพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ถามว่าอยู่ในข่ายต้องสงสัยมีไหมมีครับแต่ต้องให้โอกาสเขาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับหลักฐานที่เรามีครับบางส่วนเรียกมาสอบแล้วและจะมีการขยายไปยังกลุ่มดาราศิลปินบางรายครับสำหรับคดีแชร์ Forex TD เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมปี2562เมื่อผู้เสียหายได้รวบรวมตัวเข้าร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เอาผิดกับนายอภิรักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องหลังถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ forextd.com
แต่ไม่สามารถเบิกเงินออกมาได้บริษัทแห่งนี้สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการมีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งดำเนินการมามากกว่า4ปีเปิดบัญชีให้โอนเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเงื่อนไขผู้ร่วมลงทุนจะต้องลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาทพร้อมได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ10ต่อเดือนโดยทางบริษัทจะเน้นให้สมาชิกแต่ละคนหาลูกทีมมาร่วมเป็นเครือข่ายและจะมีค่าคอมมิชชั่นจำนวน 5% จากกำไรของลูกทีมอีกด้วยที่ผ่านมา DSI ได้เรียกดาราที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานได้แก่นางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้ที่มีชื่อของพี่ชายปรากฏเป็นกรรมการในบริษัทและดีเจแมนพัฒนพลมินทขินที่มีภาพร่วมกับนายอภิรักษ์ซึ่งดีเจแมนบอกว่าเคยนำเงินไปลงทุนกับบริษัทดังกล่าวจริงแต่ได้ถอนเงินออกมาก่อนที่จะมีการโกงเกิดขึ้นและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใดณัฐพลทุมมาทนข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ